ทำไมพวกเราจึงต้องปฏิบัติผู้อื่นเขาไม่ปฏิบัติเขาก็มีความสุขไม่ใช่หรือ อันนี้เราต้องตรวจให้ละเอียดให้เข้าใจชัดเดี๋ยวจะเข้าใจตัวเองผิดเดี๋ยวจิตจะน้อมไปในทางที่ไม่ถูกทางถ้าจิตมันพลิกผิดแล้วมันเอามันยากคุ้มครองยากรักษายากที่เราต้องปฏิบัตินั้นเพราะว่ามันไม่อยู่คงที่มันไม่อยู่ปกติคือความเคลื่อนไหวความชำรุดสุดโทรมความหิวโหยของชีวิตทำให้เกิดความดิ้นรนนี้เองเราจะต้องรักษาเราจะต้องดูแลการดิ้นรนของบุคคลผู้ฉลาดย่อมดิ้นรนเพื่อความ ประโยชน์เพื่อความสุขเพราะฉะนั้นจิตที่ฉลาดได้จะต้องอาศัยศึกษาจะต้องอาศัยปฏิบัติความดิ้นรนของบุคคลผู้ไม่ฉลาดผู้ไม่มีปัญญาไปเห็นความสุขโดยปราศจากปัญญาพอถือเอาแล้วทุกข์มันตามมาภายหลังนี่ความสุขของสมุทัยมันเป็นอย่างนี้จริงอยู่สมุทัยแบบโลกก็อยู่มันมีความสุขในส่วนที่ความสุขแต่ทุกข์ภัยที่ตามมาภายหลังนี่เสียเปรียบแก้ไขไม่ได้ช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นความสุขที่มีสมุทัยตามหลังแบบความสุขของอมิตรวัตถุต่างๆความสุขการบำรุงบำเรอร่างกายไม่อยากให้ร่างกายนี้ลำบากไม่อยากให้ร่างกายนี้กระทบกระเทือนให้มันสมบูรณ์นั่นเป็นไปไม่ได้นี่ความสุขของสมุทัยทุกข์มันจะตามมาเพราะจิตไม่ได้ฝึกฝนอบรมรู้ความจริงในเรื่องนี้ส่วนความสุขของมรรคคือของศีลของสมาธิของปัญญามีนิโรธตามมานี่มันต่างกันถึงแม้ว่าเราจะต้องอดทนจะต้องเพียรพยายามฝ่าฝืนบ้างเพราะเรามองเห็นนิโรธจะตามมาที่บัณฑิตทั้งหลายที่ท่านพยายามละความสุขที่เกิดขึ้นจากวัตถุจากอมิตรพอประมาณไม่ให้จิตหมกมุ่นไม่ให้จิตไปฝังติดก็เพราะท่านมองเห็นว่าทุกข์มันตามมาเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติต้องรู้ทางของทุกข์และทางของความสุขพระพุทธเจ้าทำสิ่งใดที่เป็นเหตุเพื่อนิโรธพระองค์จะต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ความเพียรพยายามใช้ความอดทนเพราะฉะนั้นคุณธรรมที่การดำเนินการปฏิบัติจึงมีทั้งความเพียรทั้งสติทั้งสมาธิทั้งสำรวมกายทั้งสำรวมวาจาทั้งสำรวมในอาชีพในการอยู่การกินควบคุมเพื่อให้เหมาะสมพอดีที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นสายกลางถ้าใครมีสติมีปัญญาควบคุมอันนี้ได้ดีแล้วนับว่าคือการเดินก้าวหน้าไปสู่นิโรธสติปัญญาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเห็นทุกข์เห็นภัยมากขึ้นมากขึ้นความเบื่อหน่ายสลดสังเวชในจิตในใจที่จิตเคยยินดีมาแต่ก่อนเคยหลงมาแต่ก่อนนึกสงสารตัวเองที่ได้กระทบกระเทือนแสนสาหัสนี่นึกว่าจะได้ความสุขนึกจะได้สิ่งนั้นมีความสุขมีสิ่งนั้นมีความสุขตั้งแต่เล็กๆให้ใหญ่ขึ้นมาก็จะได้ความสุขพอใหญ่ขึ้นมาแล้วก็มีครอบครัวจะได้ความสุขมีครอบครัวแล้วได้ทรัพย์สมบัติมากๆได้ยศถาบรรดาศักดิ์มากๆจะได้ความสุข
สิ่งเหล่านี้เราผ่านมาแล้วเรามีสติระลึกจำไว้ให้ดีไม่ใช่ว่าเราไม่เคยได้ไม่เคยมีมันไปไหนหมดช่วยได้แค่ไหนอันนี้เป็นสัจธรรมความจริงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์วางชี้บอกให้เรามองให้เราเห็นตามพระองค์แต่เห็นตามอย่างนี้แหละมันมีอย่างนี้แหละเมื่อละจิตมันปรากฏชัดในจิตแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อตามใครเพราะความจริงกับความจริงที่รู้ก็รู้จริงเห็นก็เห็นจริงสิ่งที่มันปรากฏก็ปรากฏจริงทีนี้เราจะเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้แล้วส่วนไหนไม่ดีเราก็สามารถที่จะทำความเข้าใจปล่อยวางได้ส่วนไหนที่ดีเป็นประโยชน์มีรอดความดับทุกข์คอยตามบำรุงสนับสนุนเราก็พยายามบำรุงอันนี้ให้มันเพิ่มขึ้นมาคือหมายความว่าเราทิ้งอันที่พึ่งแต่ก่อนที่ไม่มั่นคงที่ไม่ถาวรเรามาพึ่งสิ่งที่ถาวรและมั่นคงเราจะเปลี่ยนตามคำสอนพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการจะพึ่งสิ่งที่ถาวรมั่นคงก็ต้องอาศัยปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทาดำเนินมาและอริยวังสะปฏิปทาคืออริยวงประพฤติปฏิบัติมาก็คือศีลสมาธิปัญญานี่เองที่เราเจริญอยู่ในด่านนี้ต้องเห็นความดีของเราบ้างเพื่อให้เกิดความชื่นชมในการปฏิบัติเห็นที่เราทำถูกต้องควรชื่นชมควรยืนดีควรให้กำลังใจแก่ตัวเราเองก็ให้กำลังใจถ้าตัวเราเองจะเกิดความประมาทแนวโน้มไปในทางที่ไม่ถูกทางแล้วก็ข่มขู่มันว่านี่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นการอบรมจิตใจมีทั้งปลอบมีทั้งข่มขู่แล้วแต่จิตมันไปตกอยู่ตรงไหนเหมือนกับเราเลี้ยงเด็กถ้าเด็กมันสะดุ้งกลัวตกอกตกใจมากมันนี่มากไม่มีที่ยึดที่พึ่งต้องการที่เราเป็นที่พึ่งเราก็ต้องให้ที่พึ่งแก่เขาแต่เขาไม่เชื่อเขาดื้อด้านนี่เราต้องหาวิธีให้เขาเห็นเขาเข้าใจภัยอันตรายที่ความดื้อจากเขาจะเป็นภัยขึ้นมาคุณสมบัติของเราก็มีพร้อมเราเอาคุณสมบัติอันนี้แหละมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นให้พยายามตั้งใจเมื่อโอกาสอันดีเช่นนี้จะหายากต่อไปจะหายากพระครูบาอาจารย์ก็หมดไปความแก่ชราก็ไปมาทุกทั้งเราทั้งสิ่งช่างปวงเราจะรอช้าไม่ได้ต้องตามเรื่องงานของใจนี่ไม่ใช่จะงานที่จะต้องทำความหนักอกหนักใจอะไรเพียงแต่เกิดความผ่องใสในจิตในใจจะเรียกว่าศรัทธาแล้วมันไปได้มันทำได้มันพยายามได้สำเร็จได้ให้เกิดฉันทะความพอใจเลยเพราะฉะนั้นปรับใจของเราให้เหมาะสมสมควรที่จะได้รู้ได้เห็นสมควรที่ให้เกิดความเพียรสมควร